อาจจะตัวโตขึ้นนิดนึงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะใกล้20แล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาแบบอาจจะดูหวานๆเป็นเด็กเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแต่หนูเป็นเด็กซ่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วแบบถ้าเห็นภาพหนูตั้งแต่เด็กก็จะดูแบบอะไรเงี้ยค่ะน่าจะได้นะครับเหมือนเขาไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นแต่หนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าถ้าโฟกัสเรื่องอะไรจะได้แค่เรื่องเดียวค่ะจริงๆแค่เป็นคนดีก็พอคนเป็นคนที่แบบว่ามีชีวิตประจำวันคล้ายๆหนูเหมือนกันค่ะเพราะหนูเป็นคนที่แบบไม่ทำอะไรเลยหนูเป็นคนที่แบบค่อนข้างน่าเบื่อประมาณนึงเพราะว่าหนูก็จะอยู่บ้านนอนใช่ค่ะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของอาลีเลยค่ะที่เพิ่งปล่อยออกมาก็จริงๆฟีดแบคดีมากๆเกินที่คาดไว้มากๆเลยค่ะเพราะว่ากับเพลงนี้คือแบบหนูได้เป็นตัวเองมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปดู MV กันเยอะๆค่ะเพราะว่าตอนถ่ายทำก็คือแบบว้าวมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใน MV มันมีเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่แบบน่าสนใจก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันค่ะหลายคนมองว่าเพลงนี้เอลี่ดูโตขึ้นอาจจะตัวโตขึ้นนิดนึงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะใกล้20แล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาแบบอาจจะดูหวานๆเป็นเด็กเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้น หนูก็เลยคิดว่าแบบเราลองเป็นแบบเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่โตขึ้นแบบใกล้ๆ20แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราเป็นสามแก่นหนูว่าหนูแค่ซ่าๆเฉยๆค่ะหนูเป็นเด็กซ่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วแบบถ้าเห็นภาพหนูตั้งแต่เด็กก็จะดูแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเป็นซิกแซกมันคือความเป็นตัวเองยังไงมันมีความขี้เล่นค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบมันสดใสแต่มันไม่ได้หวานมากค่ะมันก็เลยแบบดูเป็นแอลลี่แหละอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพอเห็นแล้วก็เอ้ยนี่คือแอลลี่ค่ะใช่ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมหนูก็แบบรีเควสเลยว่าแบบเอ้ยหนูอยากได้ประมาณนี้นะคะทุกคอสตูมเรารีเฟรมเองเลยหรอก็พี่สไตลิสต์ช่วยด้วยค่ะแต่ว่าหนูก็แบบลองหาดูว่าเอ้ยชอบประมาณไหนหรือว่าอยากลองแนวไหนค่ะมันต้องมีความเซ็กซี่นะเอลี่จริงเหรอคะหนูไม่รู้สึกหนูว่าไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยแต่หลายคนพูดหนูก็เขินเพราะว่าแบบหนูไม่คิดว่าตัวเองแนวนั้นใช่ๆหนูไม่รู้จะทำง่ายไงดีหนูก็แบบเออขอบคุณค่ะตั้งแต่เพลงปล่อยมาแล้วชินหรือยังยังเลยค่ะเพราะว่าหนูดู MV หนูก็ไม่ชินหน้าตัวเองเหมือนกันเพราะหนูก็แบบโอ้เราก็ดูโตขึ้นจากเพลงแรกเพราะวันนั้นนะคะหนูแบบเพิ่งเห็นเลยแบบมันมีคลิปจากในเอ็นเตอร์เทนนั่นแหละค่ะที่เป็นถ่ายหนูตอนวันเดบิวต์แล้วมันขึ้นมาแล้วหน้าหนูเปลี่ยนไปเยอะมากหนูตกใจมากว่าแบบหน้าหนูเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะตกใจความเป็นสาวของตัวเองใช่ค่ะว่าแบบเอ้ยทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปเยอะจังคือตอนนั้นแบบแก้มหนูจะกลมๆหน่อยค่ะหลังจากอายุ20แล้วเราเจอเอลลี่ในพาร์ทที่เป็นยังไงบ้างก็น่าจะสนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกๆในวงการหนูจะยังไม่กล้าทำนู่นนี่มากเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการมาด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือหนูรู้สึกว่าหนูได้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วในเพลงหรือว่าในผลงานที่ออกมาก็คือมันจะผ่านความแบบว่าพูดคุยมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอลีมากๆเลยค่ะอย่างเพลงซักนี้ก็ได้ทอยใช่ค่ะพี่ทอยค่ะสนุกมากค่ะจริงๆรู้สึกว่าเป็นการอัดที่สนุกมากๆเลยเพราะว่าหนูแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นอีเวนต์ตัวหนูเป็นแฟนคลับพี่เขามากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขินนิดหน่อยค่ะเหมือนติ่งคอมพลีทเลยนี่คอมพลีทค่ะคอมพลีทมากเพราะว่าหนูเคยร่วมงานกับพี่ทอยในงานโฆษณาไปแล้วแบบว่าเป็นเพลงค่ะแล้วก็พอแบบเหมือนจากนั้นหนูก็เลยแบบเอ้ยพี่คะทำเพลงให้หน่อยก็เลยมีโอกาสได้ร่วมทำเพลงนี้ด้วยกันใช่ค่ะหนูก็คุยกับพี่ในทีมว่าเอออยากให้พี่ทอยทำเพลงให้หน่อยค่ะจริงๆพี่เขาเป็นคนที่แบบชิลมากๆแล้วก็ทำงานด้วยสนุกมากๆค่ะแล้วพี่เขาก็เป็นคนที่เวลาแบบบีฟอะไรหรือพูดคุยกับหนูเขาจะค่อนข้างแบบคอมมิวนิเคทหนูรู้สึกว่าเข้าใจกันมากๆค่ะแล้วทำงานก็ราบรื่นมากๆเลยแบบอัดแค่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าไม่นานจริงๆพี่ทอยเขาก็ชมเราว่าแบบทำงานเรียบร้อยมากใช่ค่ะก็ดีใจมากมีเพลง2ได้อยากนะคะหนูอาจจะต้องถามพี่ทอยเพราะหนูก็พร้อมเสมอค่ะอย่างท่อนลงท่อนแรปค่ะมีเนาะพี่ทอยก็เป็นคนใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนหนูรู้สึกว่าในเพลงเนี้ยค่ะมันก็จะมีเอลิเมนต์ของแบบพี่ทอยเข้ามาอยู่ในเพลงด้วยเพราะว่าแนวเพลงของพี่เขาก็จะมีแรปด้วยมีแบบว่าท่อนที่มันแบบ
ฟลอยหรือว่าเป็นรัวๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีในเพลงนี้ด้วยซึ่งหนูรู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากที่แบบสามารถมีความทั้งเป็นหนูแล้วก็เป็นพี่เขาด้วยค่ะแต่นี่ก็แล้วไปดูคนจังหวะอุ้ยหนูดูตอนแรกทำไม่ได้เลยค่ะตอนแรกแบบว่ารัวเกินใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนพอแบบซ้อมไปเรื่อยๆแล้วพี่เขาก็ให้กำลังใจหนูก็เลยแบบต้องทำไม่ได้ค่ะเราก็เป็นแร็ปเปอร์ท่านหนึ่งแล้วได้ค่ะเป็นทุกอย่างให้ได้เสมอใช่ค่ะโตแล้วคุณแม่มีแฟนน่าจะได้นะคะเหมือนเขาไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นแต่หนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าถ้าโฟกัสเรื่องอะไรจะอยู่กับได้แค่เรื่องเดียวค่ะใช่หนูก็เลยจะค่อนข้างแบบว่าช่วงนี้งานเยอะมันก็เลยหนูแบบโฟกัสแค่เรื่องเพลงแล้วก็เรื่องงานค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างแบบว่าเวลา process การทำเพลงมันใช้เวลานานมากค่ะแล้วมันใช้แบบวันเยอะมากๆไหนจะซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วก็แบบวันอัดวันถ่าย MV หรือว่าวันไปเดินสายต่างๆถ่ายรายการโปรโมทต่างๆมันแบบว่าเยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วในใจของเราเนี่ยแบบสเปซมันคือจริงๆแค่เป็นคนดีก็พอเหมือนแค่ใช่ค่ะเป็นคนที่แบบว่ามีชีวิตประจำวันคล้ายๆหนูละกันค่ะเพราะหนูเป็นคนที่แบบไม่ทำอะไรเลยหนูเป็นคนที่แบบค่อนข้างน่าเบื่อประมาณนึงเพราะว่าหนูก็จะอยู่บ้านนอนเดียมหนูพังค่ะเป็นเรื่องจริงเดียมหนูพังจริงๆคือบางทีแบบเพื่อนๆในวงการนะคะหนูเวลาหนูเจอเพื่อนใครแบบว่าในวงต่างๆหรือว่าอะไรหนูก็จะแบบเอ้ยไว้คุยกันนะแบบ DM มาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเค้า DM มาหนูก็ไม่เห็นใช่ค่ะก็คือเพื่อนแบบผู้หญิงหลายๆคนหรือว่าแบบเพื่อนๆก็คือหนูไม่ได้เห็นเลย until แบบวันนึงที่หนูแท็กเขาไปแล้วมันขึ้นว่าเขามาส่งมาหาแล้วอะไรเงี้ยใช่มันพังจริงๆค่ะหนูก็เลยแบบไม่รู้เลยใช่หนูรบกวน IG แก้ ใช่ค่ะหนูไม่รู้ว่ามันทำไมคือมันไปหลบอยู่ในแบบ hidden หมดเลยอะค่ะแล้วมันจะเป็น hidden ที่แบบกดไม่ได้ด้วยอะค่ะใช่ใช่ใช่ฟิลนั้นค่ะแล้วหนูก็เลยจะไม่รู้เพราะบางทีอะแอคเคาท์แบบว่าที่ verified มันก็อยู่ในนั้นด้วยหนูก็เลยแบบเวลาใครติดต่องานหรือว่าอะไรไม่เห็นเลยค่ะก็เลยต้องรบกวนโทรไปที่บริษัทนะคะใช่มันพังอ่ะแอลลี่ยังไม่มีหวั่นใจเพราะว่าเดียมพังอาจจะเป็นไปได้มันพังจริงๆหนูก็งงเหมือนกันว่าเออมีวิธีแก้ไขกันไหมคะแบบหนูของหนูมัน request มันไม่ขึ้นเลยอ่ะฝากช่วยถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่าแก้ไขไงฝากบอกในคอมเมนต์นะคะมันพังจริงโอ้ยได้เลยค่ะก็เพลงซิกแซกนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของอันนี้ก็สามารถไปดู MV กันได้แล้วนะคะที่ YouTube ของ 411ENT ค่ะก็ MV มีแบบว่าความสนุกสนานเต็มไปหมดเลยก็ฝากไปดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบเพลงก็มันอยู่ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแค่เซิร์ชคำว่าซิกแซกนะคะ ZIG ค่ะใช่ค่ะก็จะขึ้นหน้าหนูขึ้นมาเลยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ